เอกครับวันนี้เรามาเช็คอินความอร่อยกันที่ร้านเขียงร้านนี้มีชื่อเสียงเรื่องร้านเป็นร้านเหมือนเมนูอาหารตามสั่งนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบพรีเมียมเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเป็นเมนูเดี๋ยวขอดูโพยนิดนึงเมนูดิบเถื่อนเป็นเนื้อโคขุนผัดกะเพราที่ใส่เม็ดพริกไทยใหญ่ๆเลยจริงๆชามนี้ต้องให้ผัวกินนะเพราะว่าอะไรที่เป็นเม็ดพริกไทยเนี่ยคือผัวชอบเป็นเนื้อโคขุนนะเนื้อโคขุนตามมาผัดกะเพราเนื้อโคขุนร้านเคียงหอมลนบึ๊บสั่งเข้ามาแบบว่าเผ็ด 50% เพราะว่าน้ำลายไหลหนูรู้สึกว่าใช้ได้เลยจริงเลยมีกลิ่นของความเป็นเนื้อเป็นเนื้อแล้วกินได้หรอไม่รู้คือเมนูนี้คือเมนูต้าสมุทรเดี๋ยวดูดิว่ามีอะควาแมนไหมเมนูต้าสมุทรก็จะมีกุ้งมีหมึกแล้วมีอะไรอีกอะต้าสมุทรก็มีกุ้งหมึกนี่แหละไม่มีอะควาแมนนะหาดูแล้วถ้ามีอะควาแมนจะกินทั้งตัวเลยหนูเนี่ยจะบอกว่าหนวดปลาหมึกเนี่ยอร่อยมากใครจะว่าไงไม่รู้แต่จะกินหนวดปลาหมึกไปก็เรียกอะไรหนวดหรือหางหนวดปลาหมึกเออหนวดปลาหมึกหนวดหมึกไม่หนวดปลาหมึกเลยหมึกกรอบกรอบกรอบเด้งกรอบเด้งดีๆเลยเคี้ยวแบบว่ากรุบ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 เลยดีมาแล้วอย่าลืมสั่งนะใช้ได้เลยมันจะเป็นกุ้งต้องสั่งนะมาร้านนี้ต้องสั่งต่อไปเอาต้มจืดมาล้างคอหน่อยต้องคล้องคอเป็นต้มจืดหมูสับเต้าหู้เอามาล้างคอเมนูทุกทีทุกคนคิดว่าอุ้ยธรรมดาพื้นๆแต่ขอโทษขาดไม่ได้ดีน้ำซุปใสๆสดล่องคอหมูสับต่อไปเป็นเต้าหู้แดงใน3อย่างนี้มีอะไรที่โอเคบ่อยสุดแต่ถูกใจสุดให้คะแนนแต่อันนี้คุณกำลังรับชมกินทุกที่ที่ทุกความช่องมีเป็นของอร่อยนะคะจุ๋มนะคะเอกครับจะอิ่มความอร่อยที่ร้านเขียงค่ะถนนเอกมัยนะคะในปั๊มบางจากสามารถหากินได้ทั่วไปเห็นมีอยู่ในปั๊มหลายสาขาเลยทีเดียวเป็นอาหารตามสั่งพรีเมียมที่รสชาติดีอยากให้คุณได้โดนที่นี่เขาก็รับไลน์แมนทำไมเดี๋ยวดีดีเหมือนกันสั่งไลน์แมนตึ้งตั้งตึ้งตั้งอยู่แล้วนี่เขารับสแกนด้วยนะคะแต่อย่าสแกนตอนต้นเดือนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้แอปธนาคารให้ดีมากขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสัปดาห์หน้า7วันข้างหน้าวีคหน้า
หรืออะไรก็แล้วแต่ข้างหน้าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กินทุกที่กี่ทุกความด้วยนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยมาเลยค่ะ